ถึงเงินเดือนจะขึ้นก็ไม่ตกถึงมือเราอยู่ดีอ่ะทำไมล่ะครับก็เมียพี่เอาไปหมดไงแบ่งให้พี่ใช้เวลา200แบบนี้ไม่รู้จะดีใจไปทำไมอ๋อจ้ะนี่จ้ะครบทุกบาททุกสตางค์ดีอายเนี่ยรักพี่ที่สุดเลยงั้นอยู่วันนี้อายจะได้ออกซื้อของเชิญค่ะผู้จัดการเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับอ้าวคุณพีควันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะคือว่าทางบริษัทเราเนี่ยเห็นสมควรว่าจะขึ้นเงินเดือนให้คุณพีทเนี่ย 20% เพราะว่าคุณพีทเนี่ยมีผลงานที่ดีเยี่ยมแล้วก็ถือว่าเป็นโบนัสที่คุณพีททำงานกับบริษัทเรามายาวนานถึง10ปีค่ะขอบคุณครับ คนดีๆเนี่ยก็ต้องได้รับรางวัลตอบแทนนะคะเอาล่ะนี่ค่ะเตรียมไปฉลองได้เลยค่ะขอบคุณครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอไปทำงานก่อนนะครับได้ข่าวดีแล้วใช่ไหมครับพี่พีทนายก็รู้เรื่องเขาด้วยเหรอมีอะไรที่ไอ้จัดไม่รู้ถึงเงินเดือนจะขึ้นก็ไม่ตกถึงมือเราอยู่ดีอะทำไมล่ะครับก็เมียพี่เอาไปหมดไงแบ่งให้พี่ใช้เวลา200แบบนี้ไม่รู้จะดีใจไปทำไมแบบนี้ไม่ยากผมมีวิธีให้พี่ปล่อยผีได้อย่างน้อยเดือนละครั้งสบายสบายเฮ้ยทำยังไงอะไม่เห็นจะมีทางเลยจัดพี่ก็อย่าบอกเมียพี่สิว่าเงินเดือนขึ้นแล้วก็ให้เงินเดือนเก่าส่วนในเงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยพี่ก็เอาไปท่องราตรีกับผมอย่างน้อยเดือนละครั้งชีวิตพี่อ่ะจะได้สดชื่นกระชุ่มกระชวยไงเออไอเดียดีไอเดียดีว่ะจัดก็ยังดีนะมีเงินเดือนใช้กับเขาเดือน4,000-5,000ยิ่งดีกว่าไม่มีใช่ไหมจัดงั้นเย็นนี้อ่ะพี่ก็บอกเมียพี่เลยว่าประชุมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพี่ไปขึ้นสวรรค์ดีไหมพี่เอ้าดีสิน้องรักจัดไปจัดน้องพี่เฮ้ยรีบทำงานรีบทำงานสวรรค์อยู่หลังใครชอบจริงๆเราคิดไม่ได้วะเนาะไม่ต้องให้เมียเชื่อหวยจัดดีเออว่านายเก่งมากเลยนะจัดผมไม่รู้จักพี่มาก่อนนะเนี่ยผมนึกว่าพี่เป็นเด็กจบใหม่นะทำไมวะก็ดูพี่สิมองซ้ายมองขวาตื่นตาตื่นใจเป็นตะหมดโอ้ยอย่ามาทำเป็นแซวเลยจัดนี่รอแกแต่งงานเหมือนฉันนะแกก็ไม่แคร์เหมือนฉันหรอกว่าแต่งงานผมก็ไม่แต่งอยู่แบบนี้ผู้หญิงมันเสียดายเล่นดีกว่าโอ้ท่านจริงเหรอจัดยายใช่ไหมไอ้วะจัดทำไมดีวะตามแผนเลยพี่อย่าลืมนะทำการใหญ่ต้องนิ่งไว้พี่นิ่งก็นิ่งวะฮัลโหลอายเหรอจ๊ะอ๋อจ้าพี่เป็นคนอยู่จ้ายังไม่เสร็จเลยจ้าเดี๋ยวถ้าพี่เสร็จนะพี่จะรีบกลับเลยนะจ๊ะต้องอายง่วงเนี่ยออนนอนก่อนได้เลยนะจ๊ะจ้าโอ้ยผมจะวายวายจัดแต่เมียพี่ก็จับไม่ได้ถือว่าสำเร็จเย้เฮ้ยนี่เราเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหสุดยอดพี่ชายโผล่เฮ้ยโอ้โหสั่งอีกสั่งมาเยอะอย่างเมื่อไหร่เนาะไอ้จัดชอบแบบนี้ไปชนแล้วเหรอพี่
โอ้ยพี่รู้สึกปวดคอจังเลยอ่ะใส่เมื่อคืนคงจะประชุมเครียดงั้นเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเดี๋ยวไอ้นวดให้นะดีเลยจ้ะจ้ะนี่จ้ะครบทุกบาททุกสตางค์ดีไอ้เนี่ยรักพี่ที่สุดเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ไอ้จะได้ออกซื้อของค่ะทานจังเลยเยอะได้ดูแลทำงานจ้ะจัด คืนนี้ที่ไหนดีวะผมก็ว่าจะไปชวนพี่อยู่พอดีเงินเดือนออกทั้งทีมันต้องฉลองที่ไหนดีอะพี่หรือว่าที่เดิมเฮ้ยที่เดิมก็ได้นะนักร้องแจ่มดีพี่ชอบจัดไปพี่ทำงานเร็วๆด้วยได้ได้เดี๋ยวพี่ทำเชียร์ก่อนป่าจัดอีกแล้วนี่น้องไอใช่ไหมคะอ้าวพี่ปาไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีไหมคะก็เรื่อยๆอะค่ะนี่มาซื้อของเข้าบ้านฉลองที่สามีได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยนะคะน้องอายฮะพี่พีทเงินเดือนขึ้นเหรอคะค่ะก็ท่านประธานเห็นว่าคุณพีทอะขยันแล้วก็ทำงานกับเรามานานท่านประธานก็เลยขึ้นเงินเดือนให้อ่ะค่ะนี่น้องอายไม่ทราบเหรอคะไม่ค่ะแล้ววันนี้พี่ไม่ประชุมเหรอคะไม่มีนี่จ๊ะก็ท่านประธานเนี่ยจะประชุมเฉพาะเวลาทำงานอ่ะแต่พอเลิกงานอ่ะท่านประธานก็จะให้พนักงานอ่ะพักผ่อนกับครอบครัวจ้ะอ๋ออายเข้าใจแล้วเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะน้องอายพี่พูดอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดค่ะไม่ผิดเลยพี่พีทต่างหากที่ผิดน้อยเงินเดือนขึ้นก็ไม่บอกแถมยังโกหกว่าประชุมอีกสงสัยวันนี้ต้องมีคนเจ็บตัวสงสัยพี่คงจะพูดมากไปอะค่ะพี่ไปก่อนนะคะค่ะพี่พีทพี่พีทยังไม่นอนเหรอจ๊ะอ๋อสงสัยคิดถึงพี่ใช่ไหมเลยนอนไม่หลับอ่ะโอ้โหยังไม่นอนเลยวันนี้อายไปซื้อของมารู้ไหมคะว่าอายเจอใครเจอใครเหรอจ๊ะอายเจอพี่ปาค่ะผู้จัดการน่ะเหรอใช่ค่ะผู้จัดการพี่แล้วอายก็ได้รู้ความจริงหลายเรื่องทั้งเรื่องเงินเดือนขึ้นเรื่องที่ประชุมพี่ก่อนแต่งงานพี่เคยรับปากอะไรอายไว้พี่บอกว่าพี่จะไม่โกหกอายพี่ก็รู้ว่าอายเกลียดคนโกหกมากที่สุดแต่เนี่ยพี่โกหกอายติดกันถึง2เรื่องทั้งเรื่องเงินเดือนขึ้นเรื่องที่ประชุมไหนบอกอายมาสิคะพี่ก็อยากพูดเหมือนกันเลยใช่พี่โกหกเพราะว่าพี่เครียดบอกไอ้มาสิพี่เครียดเรื่องอะไรพี่นี่นะทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดพอได้เงินมาไอ้ก็ยึดเงินพี่ไปหมดแบ่งให้พี่ใช้ไว้มา200จะไม่ให้พี่เครียดได้ไงล่ะไอ้พอเงินเดือนขึ้นพี่ก็อยากเก็บไว้ใช้เองบ้างอย่างน้อยเนี่ยพี่จะได้ไปเที่ยวระบายอารมณ์ตอนสิ้นเดือนบ้างนี่พี่ว่าไอ้เอาเงินเดือนพี่ไปหมดเหรอพี่ไม่รู้หรอว่าอายเอาเงินไปส่งค่าบ้านอ่ะบ้านหลังเนี้ยอีกไม่ถึงปีก็จะส่งหมดแล้วคนอื่นอ่ะเขาส่งค่าบ้านกันเป็น10ปีแต่บ้านเราอ่ะส่งไม่ถึง10ปีก็จะหมดอยู่แล้วพี่เคยเห็นความดีอายบ้างไหมอายไม่เคยเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเลยเสื้อผ้าอายก็ใช้แต่ของเดิมๆพี่ก็รู้แล้วแบบเนี้ยพี่จะบอกว่าอายยัดเงินเดือนพี่ไปหมดได้ยังไง
แต่ถ้าพี่ไม่สบายใจนะต่อไปเนี้ยพี่ไม่ต้องให้เงินเดือนไออีกก็ได้พี่เอาไปบริหารเองก็แล้วกันไอไอพี่ขอโทษนะที่พี่ให้กิเลสมันครอบงำพี่อ่ะจนไม่เห็นความดีของไอไอยกโทษให้พี่นะไอไอจ๋าพี่พีทคะไอก็ต้องขอโทษพี่พีทด้วยนะคะไอก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้อธิบายให้พี่เข้าใจไอว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยเรื่องเงินกันใหม่ไอจะให้พี่ใช้จ่ายมากกว่านี้พี่จะได้ไม่เครียดดีไหมคะไอดีที่สุดเลยจ้ะขอบใจไอมากนะจ๊ะชีวิตพี่เนี่ยถ้าไม่มีไอคงจะแย่แน่ๆพี่คิดว่าพี่เลือกคนที่มาเป็นภรรยาพี่ไม่ผิดคนจริงๆ